คลิปที่หนึ่งคลิปที่หนึ่งคลิปที่หนึ่งเทปหนึ่งครับสวัสดีครับท่านจักรคมครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับเมื่อเช้านี้พอดีผมมาจากประจวบนะฮะครับไม่ทันที่จะปลุกเสกวัตถุมงคลรายการล่าสุอด๋อของท่านจักรคมครับท่านอาจารย์ปลุกเสกอะไรครับเมื่อเช้าตรงนี้ก็หลายอย่างนะหลายอย่างเลยก็มีพวกประหลัดขิกแต่ละยุคแต่ละรุ่นที่เราได้สร้างไว้นะตั้งแต่ปี2540กว่ามาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันคือสร้างในปีนี้นะก็มีแล้วก็จะมีบรรดาตะกุดต่างๆที่ปีนี้จะสร้างตะกุดเยอะมากแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเพชรพยาธรนะเพชรพยาธรเจ้าเสน่ห์ซึ่งขออนุญาตสืบสานตำนานหรือว่าตำราของยอดเกจิจอมขมังเวชนะแม้กระทั่งสมณศักดิ์ท่านก็ยังบ่งบอกนะพระครูวรเวทมุนีคำว่ามุนีก็คือนักบวชนะนักพรตนักบวชไม่ใช่ฤาษีนะไม่ได้หมายความถึงฤาษีคือนักบวชลัทธิใดก็ได้ที่ค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนจะเรียกกันว่ามุนีนะแล้วคำว่าวรเวทก็คือเวทมนต์คาถาวระเนี่ยมันมาจากคำว่าดีงามนะท่านมีเวทมนต์คาถาที่ดีงามอันนี้คือสมณศักดิ์ของท่านนะท่านเก่งมากและที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านอย่างมากที่สุดนั่นก็คือปรัชญาถือว่าเป็นเอกอุรั่วเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งเลยตำนานปรัชญาของสยามนะและสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้ควบคู่กับปรัชญาก็คือเพชรพยาธรซึ่งสร้างเอาไว้น้อยจำนวนน้อยส่วนมากจะไม่มีใครรู้จักไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกนะเผอิญว่าเราเป็นคนที่ชอบสะสมก็พยายามศึกษาท่านสร้างเพชรพยาธรเอาไว้2 แบบนะ 2 แบบ2ลักษณะเราก็เลยขออนุญาตนะต่อทิพย์วิญญาณของท่านขออนุญาตสร้างสืบสานก็สร้างทั้ง2แบบเหมือนกันแต่ตอนนี้เสร็จมาแค่แบบเดียวนะอีกแบบหนึ่งกำลังดำเนินการสร้างอยู่นะก็คาดว่าอีกสัก2เดือนก็แล้วกันอีกสัก2เดือนก็คงจะเสร็จเพราะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดแกะด้วยมือทีละตัวละตัวละตัวและโดยเฉพาะใช้ไม้งิ้วดำซึ่งค่อนข้างแข็งส่วนรุ่นที่2นี่ใช้ไม้สมิงคำรามนะก็น่าจะสร้างได้ประมาณสัก200อย่างละ200ตัวหรือ200องค์อะไรพวกนี้นะก็เรียนถามอาจารย์คมเลยนะเมื่อกี้บอกว่าไม้ยิ้วดำนะฮะยิ้วดำมันจะอยู่ในนรกไหมฮะต้นยิ้วเกี่ยวกันไหมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้นยิ้วมันก็อยู่บนบ้านเมืองมนุษย์เรานี่แหละแต่ทีนี้ไอ้ต้นยิ้วเนี่ยมันมีหนามนะมันเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะขนาดเดียวกับพวกไม้ประดู่ไม้ชิงชันอะไรพวกนี้ไอ้ไม้ประดู่แล้วก็ไม้มะค่าอะไรพวกนี้นะต้นใหญ่เป็นโอ่งอะแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งมะงิ้วเนี่ยนะแล้วลำต้นเขาจะมีหนามแหลมโดยรอบนะทีนี้มันก็เป็นมโนจินตนาการนะก็เลยเอาต้นงิ้วในเมืองมนุษย์เนี่ยไปไว้เมืองนรกผู้ที่ทำผิดศีลธรรมเกี่ยวกับศีลข้อกามเมผิดลูกผิดเมียผิดผัวผิดเมียก็จะต้องไปปีนต้นงิ้วซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นแค่มโนจินตนาการนรกจริงๆมันอยู่ในจิตในใจนรกของพุทธเจ้าจริงๆนะไอ้นรกจินตนาการที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมโนจินตนาการที่เรานึกไปอะไรไปแล้วก็เขียนภาพขึ้นมานะสังเกตดูได้ทุกตำรานะบรรยายถึงนรกสวรรค์เนี่ยเหมือนกันหมดแหละไม่ว่าจะเป็นของล้านนาหรือของไทยของอะไรเนี่ยบรรยายไว้มันไม่เหมือนกันหรอกพม่าก็ไปอย่างจีนก็ไปอย่างไทยก็ไปอย่างเห็นไหมล่ะมันไม่เหมือนกันมีหมดมีนรกมีสวรรค์และทุกศาสนาด้วยไม่ใช่เฉพาะพุทธของเราเท่านั้นนะอิสลามก็มีนรกมีสวรรค์คริสต์ก็มีฮินดูก็มีแต่มันไม่เหมือนกันไงมันแล้วแต่ใครจะมโนจินตนาการกันไปนะนรกที่เป็นรูปธรรมนะ
แล้วโดยเฉพาะตำคำพีของไทยเนี่ยบัญญัติเอาไว้ในบางตำรานี่เขียนรายละเอียดนะสวรรค์แต่ละชั้นเป็นยังไงยังไงปราสาทราชมณีเป็นยังไงประดับด้วยแก้วมณีอะไรบ้างละเอียดยิบนรกก็เหมือนกันบรรยายเอาไว้ละเอียดยิบแม้กระทั่งสันฐานความกว้างยาวของนรกแต่ละขุมละขุมละขุมกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แต่ไม่มีคำพีใดระบุว่านรกและสวรรค์นี่มันอยู่จุดไหนของโลกนี้และจักรวาลนี้บอกไม่ได้ก็แสดงว่าไม่รู้จริงไงถ้าหากว่าไปรู้ไปเห็นมาการเขียนบัญญัติระดับเนี่ยมันต้องไปรู้ไปเห็นมานะรู้แม้กระทั่งว่ามันกว้างเท่าไหร่มันยาวเท่าไหร่มันสูงเท่าไหร่เนี่ยแล้วทำไมคุณไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะจริงๆแล้วนรกสวรรค์ของพุทธเจ้าหรือของพุทธะเนี่ยคือจิตใจเรานี่เองนะเราได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าทำชั่วเมื่อเราได้ทำไปแล้วมันจะเกิดอาการอะไรนะอันดับแรกหวาดระแวงร้อนรนกระวนกระวายฟุ้งซ่านเหมือนเราไปขโมยของเขาเนี้ยหวาดระแวงไหมเล่าเออกลัวเจ้าของจะรู้กลัวจะไปแจ้งตำรวจกลัวตำรวจจะมาจับเห็นไหมหรือว่าเราไปทำร้ายใครไปฆ่าใครไว้อย่างเงี้ยถึงไม่มีใครรู้ใครเห็นมึงก็ระหวาดระแวงอยู่อย่างนั้นจิตใจจะไม่เป็นสุขหรือแม้กระทั่งพวกที่ทำธุรกิจมืดนะธุรกิจสีเทาพวกค้ายาเสพติดพวกนี้นอนไม่หลับนี่แหละนรกนรกของพุทธเจ้าคือแบบนี้อ่ะไม่ใช่รูปธรรมแล้วสวรรค์ก็เหมือนกันนะสวรรค์ของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีรูปธรรมนะไอ้รูปธรรมเนี่ยสวรรค์มันลอยเท่งๆอยู่บนอากาศเนี่ยนะเป็นชั้นๆกันขึ้นไปกี่ชั้นกี่ชั้นเลยเนี่ยมันก็เป็นสวรรค์แบบรูปธรรมที่เรานึกมโนจินตนาการกันขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงติดกับสวรรค์อันนั้นซึ่งสวรรค์ของพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่จิตมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมมันเป็นสภาวะความรู้สึกทางจิตเมื่อเราได้กระทำสิ่งที่ดีไม่ว่าอะไรก็ตามนะพอเราทำเนี่ยมันเกิดปิติปลื้มใจสุขใจนั่นในจิตมันเสวยสวรรค์เห็นไหมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะเราเอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์จรจัดที่มันหิวโซขณะที่เราเอาอาหารไปเลี้ยงนั้นเห็นมันกินเราอย่างอร่อยอร่อยเราเกิดปิติไหมล่ะมันปิติขึ้นมาทันทีหรือว่าเราได้ช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้นะหรือว่าเด็กกำพร้าเราเอาอาหารไปเลี้ยงนะหรือว่าเอาอาหารไปเอาเสบียงไปให้เขาเอาเงินไปเอาเสื้อผ้าอะไรไปให้เขาเมื่อเขารับนะเขามีรอยยิ้มนะเขามีรอยยิ้มนะเมื่อเราเห็นรอยยิ้มของเขาเราเกิดปิตินี่แหละสวรรค์นะเข้าใจเรื่องสวรรค์นรกให้ถูกต้องอย่าไปบ้ากับไอ้นรกสวรรค์ที่เป็นรูปธรรมแล้วพระรูปใดวัดใดที่สอนนรกสวรรค์ที่เป็นรูปธรรมแบบเนี้ยนั่นโกหกนะมันคือการโกหกแล้วทีนี้ญาติโยมก็เลยไปบ้านนรกบ้าสวรรค์กันไปหมดมันผิดเพี้ยนศาสนาพุทธไทยเราสอนผิดเพี้ยนไปหมดทีนี้ก็เลยเกิดอะไรขึ้นมาเกิดความทะยานอยากเรียกกันว่าตัณหาเกิดตัณหาขึ้นมาทันทีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานะ วิภวะตัณหาก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากไปสวรรค์ไม่อยากไปนรกอะไรพวกนี้เลยอยู่ได้แค่เนี้ยศาสนาพุทธไทยแล้วอ่ะบ้ากันอยู่แต่บุญบาปนรกสวรรค์บุญบาปนรกสวรรค์มันไปจากนี้ไม่ได้นะไอ้บุญบาปนรกสวรรค์มันสอนกันทุกศาสนาอิสลามเขาก็สอนคริสต์ก็สอนฮินดูเขาก็สอนแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้ยึดตรงนี้พระองค์ไม่ได้สอนตรงไม่ให้ยึดตรงนี้นะท่านเน้นให้ละทั้งหมดนะเพื่อจะข้ามตรงนี้ไปนะเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยก็อยู่วัดนะใกล้ๆวัดก็ได้ยินพวกพ่อแม่หรือลุงป้าน้าอาจะบอกตลอดว่าเข้าวัดจะได้ขึ้นสวรรค์มันฝังหัวมาตลอดเชื่อนะแล้วสังเกตดูถ้าไปอ่านคัมภีร์ต่างๆหรือนิทานชาดกนะที่อ้างถึงอานิสงส์ที่ได้สร้างคุณงามความดีแล้วทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ได้ไปอุบัติเป็นเทพเป็นพระอินทร์ไปแล้วก็ตามเขาไม่ได้ทำความดีเพราะความทะยานอยากให้ไปอ่านดูได้เลยเขาทำความดีด้วยจิตสำนึกของเขาว่าเขาอยากทำ
ขาไม่ได้มโนจินตนาการอยากจะไปสวรรค์ไม่มีเลยมันผิดกับชาวพุทธไทยในยุคปัจจุบันปรารถนาอยากไปสวรรค์ปรารถนาเกิดชาติหน้าจะมั่งมีสีสุขคือคุณปรารถนาแบบเนี้ยจิตคุณน่ะมันไม่บริสุทธิ์แล้วเป็นการทำบุญด้วยตัณหาการทำบุญด้วยการความทะยานอยากซึ่งมันไม่ใช่หลักแนวของพุทธศาสนาของเรานี่แหละเราสอนผิดเพี้ยนกันมากๆแล้วสอนกันจนงมงายทั้งงมงายกันทั้งแผ่นดินนะพระทุกวันนี้ถึงได้หลอกได้ต้มกันตลอดไงเห็นไหมเล่าที่มันออกข่าวกันทุกวันนี้ในโซเชียลเนี่ยนะเพราะไปบ้าบุญบ้าบาปบ้านรกบ้าสวรรค์กันไม่มีจิตสำนึกนะหาจิตสำนึกอะไรไม่ได้ถึงนั้นขออนุญาตกลับมาที่เพชรพยาพรอีกทีนะครับคุณสมบัติของเพชรพยาพรนะครับท่านเป็นอะไรครับคือตามความเข้าใจและตามที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเคยเล่าให้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีบันทึกในคัมภีร์ใดๆพูดถึงแต่เพชรพยาธรแต่ไม่พูดถึงกำเนิดที่มานะกำเนิดที่มาเดิมก็คือมนุษย์เรานี่แหละเป็นผู้คงแก่เรียนและโดยเฉพาะเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์คุณไสยมนต์ดำต่างๆและโดยเฉพาะมนต์เสน่ห์บางกลุ่มคือเป็นฤาษีหรือว่าเป็นนักพรตนักบวชแต่ยังตัดกามฉันทะไม่ได้นะยังมีการเสพกามกันอยู่ยังหมกมุ่นในกามอยู่แล้วก็มักจะศึกษาเล่าเรียนเวทมนต์เกี่ยวกับมหาเสน่ห์มหานิยมทีนี้เมื่อตายไปแล้วเนี่ยด้วยอานุภาพของบุญกุศลที่เคยได้บำเพ็ญเพราะบวชเป็นฤาษีก็มีเป็นนักพจน์นักบวชในศาสนาและที่อื่นๆก็มีการบำเพ็ญตบะฌานบุญอันนี้ก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือแม้กระทั่งผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเมื่อมีการปฏิบัติเนี่ยสภาวะจิตนะมันก็จะยกขึ้นสู่ภูมิที่สูงขึ้นเมื่อตายไปก็บุญอันนั้นน่ะได้เป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาชั้นล่างนะไม่ใช่ชั้นสูงนะระดับล่างแล้วทีนี้ สันดานเดิมในดวงจิตที่ยังหมกมุ่นในกามก็ยังต้องการอยู่อย่างนั้นจึงเป็นเทวดากึ่งๆนักบวชเทวดากึ่งๆฤาษีนะยังเป็นกึ่งๆอยู่นะแล้วก็โดยเฉพาะเวทมนต์คาถาเกี่ยวกับมหาเสน่ห์มหานิยมเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่ในจิตของเขานั่นแหละทีนี้ความต้องการเรื่องเพศก็ยังมีอยู่ยังต้องการเสพสมอยู่ทีนี้มันอยู่ในภพภูมิอันเป็นทิพย์ไปแล้วไม่มีกายสังขารเมื่อไม่มีกายสังขารจะเสพสังวาสดังมนุษย์ก็ไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยอะไรต้นมักกะรีผลไงมักกะรีผลในป่าหิมพานต์เพราะถึงฤดูกาลที่มักกะรีผลผลิดอกออกผลออกลูกออกดอกมาตามที่ตำราหรือคัมภีร์บันทึกเอาไว้เนี่ยมันจะเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้มันจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าดอกมักกะรีผลเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปสตรีเพศเป็นผู้หญิงมีเนื้อมีหนังมังสาเหมือนมนุษย์ทั้งหมดทุกอย่างแต่ไม่มีลมหายใจคือไม่มีชีวิตและจิตวิญญาณนะบรรดาเพชรพยาธรทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าดอกไอ้ต้นมักกะรีผลมันบานแล้วไงนะก็จะพากันเหาะไปยังต้นมักกะรีผลนั้นแย่งชิงกันรบราฆ่าฟันกันนะเพื่อจะแย่งเอาไอ้ผลของมักกะรีผลเนี่ยไปเสพสมเมื่อแย่งได้แล้วก็พากลับวิมานตนกลับถ้ำของตนเสพสมอยู่ได้7วันมักกะรีผลอันนั้นนะมันก็จะสลายไปนะอันนี้แหละมันเป็นเรื่องเล่าจริงไม่จริงไม่รู้ซึ่งป่าหิมพานต์มันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันก็เหมือนนรกสวรรค์นั่นแหละมันคือเรื่องของมโนจินตนาการแต่เมื่อเราเชื่ออะไรก็ตามที่เชื่อ 100% มันก็เป็นจริงขึ้นมานะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเมื่อเราปลงใจเชื่อ 100% ก็ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราพร้อมใจกันไม่เชื่อแล้วก็หมดอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ไปทุกอย่างมันอยู่ที่จิตนะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะว่าอานุภาพของจิตมนุษย์เนี่ยมันมีพลังมหาศาลนะจิตมนุษย์เนี่ยมันสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้มันสร้างด้วยจิตของมันนี่แหละนะมันสร้างภพสร้างชาติส
ร้างสวรรค์สร้างนรกสร้างวิมานสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างด้วยจิตของมันแต่เมื่อจิตมันไม่สร้างอะไรแล้วนะแนวทางของพุทธะก็คือไม่ให้จิตมันสร้างอะไรอีกแล้วไม่ให้สร้างภพสร้างชาติไม่ให้สร้างสวรรค์นรกไม่ให้สร้างใดๆทั้งสิ้นให้มันอยู่ของมันเฉยๆนั่นแหละมันก็เป็นอิสระพอมันเป็นอิสระนั่นแหละจิตนิพพานนิพพานของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปศึกษาให้ยากอย่าไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วเอามาทะเลาะกันปฏิบัติแนวทางพุทธะมันง่ายคือให้ละวางทุกสิ่งทุกอย่างละวางแม้กระทั่งความดีและความชั่วดีก็ไม่เอาแล้วชั่วก็ไม่เอาแล้วทุกอย่างไม่เอามันก็หลุดวงจรไงเพราะในวัฏจักรนี้ที่มันยังหมุนเวียนนะเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่เนี่ยชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยมันจะต้องอาศัยอะไรการยึดติดทั้งสองฝ่ายนี่แหละติดดีก็ยังต้องมาวนเวียนอยู่ติดชั่วก็ต้องมาวนเวียนอยู่แต่ถ้าไม่ติดทั้งดีทั้งชั่วนี่หลุดจากวงจรนี้ทันทีเมื่อกี้นี้พุทธคุณผมขอเรียกคำแรกพุทธคุณนะครับเป็นพยากรณ์เนี่ยมันก็คือว่ามองแล้วเหมือนกับว่าทำขึ้นมาเพื่อผู้ชายต้องเกิดทั้งน้องผู้หญิงทำงานกลางคืนเนี่ยเขาอยากจะได้โอ้มันได้ทั้งหมดมันไม่ใช่เฉพาะผู้ชายมันได้ทุกเพศทุกวัยและไม่ได้เฉพาะทางเสน่ห์เพศตรงข้ามเท่านั้นที่ใช้คำว่าเสน่ห์เพศตรงข้ามเนี่ยมันเป็นคำกลางๆนะชายใช้ก็เป็นเสน่ห์กับเพศหญิงหญิงใช้ก็เป็นเสน่ห์กับเพศชายนะทีนี้ถ้าคนเขาไม่ได้สนใจเรื่องเพศตรงข้ามเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเขาก็เอาไปใช้ทางมหาเสน่ห์มหิยมแก่ชนทุกระดับชั้นแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายสมณพราหมณ์หรือแม้กระทั่งไปใช้ทางค้าขายอันนี้เขาเรียกมหานิยมทั่วไปมาน้องคนหนึ่งก็มีอาชีพขายรถขายประกันผู้หญิงนะปัจจุบันนี้ขายยากถ้าเกิดว่าบูชาพระพยาพรแล้วด้วยความศรัทธา 100% เนี่ยทำให้พุทธคุณของพระพยาพรจะทำให้คนที่เห็นเขาได้เมตตาซื้อจริงไหมมันก็รับรอง 100% ไม่ได้หรอกหนึ่งภาวะเศรษฐกิจคนอยากซื้อแต่ไม่มีตังค์หรือยังไม่กล้าซื้อเหตุเพราะเศรษฐกิจของเรายังไม่เป็นที่มั่นคงและแน่นอนพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้นะบางคนอยากซื้อนะแต่ว่าไม่มั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจและการเงินในกระเป๋าตัวเองก็ยังต้องระงับยับยั้งไว้ก่อนนะหรือข้อที่สองอยากได้แต่สตังค์ไม่มีมันมีเหตุผลหลายอย่างทุกอย่างมันต้องมีเหตุและปัจจัยประกอบกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะถึงแม้จะศักดิ์สิทธิ์ระดับใดโอ้โหพระเกจิคณาจารย์ท่านเก่งมากเลยเรื่องค้าขายเนี่ยเก่งที่สุดแต่เผอิญว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่มีตังค์ในกระเป๋าทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลนะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องงมงายเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงไม่ได้นะแต่คงจะบอกตลอดว่าวัตถุมงคลจะเป็นของผู้เผยนะครับใช่คือที่จะชักนำมาให้บูชานะนี่บอกให้เห็นว่าวัตถุมงคลตัวนี้อาจารย์มันไม่แพงเวอร์ใช่ไหมอาจารย์มันก็ไม่แพงหรอกถ้าจะว่าแพงไม่แพงหรอกผมก็เอื้อมถึงท่านผู้ชมก็ต้องเอื้อมถึงแต่ก็ต้องเอื้อมถึงแล้วทำไมคุณไม่เอาเป็นตัวช่วยในของการขับนะและที่ข้อสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงนั่นก็คือเรื่องอะไรเรื่องดวงชะตาในช่วงนั้นมันเป็นอย่างไรนะถ้าหากว่าเผอิญว่าดวงชะตาเรามันกำลังตกต่ำที่เขาเรียกกันว่าดวงไม่ดีนี่นะหรือว่าบางคนเนี่ยมีจุดบอดในดวงชะตาเขาเรียกว่ามีมรณะปิดกั้นเมื่อมันมีมรณะปิดกั้นและมรณะเข้าทับซ้อนดวงชะตาแล้วในบุคคลผู้นั้นเหมือนอย่างคนตายแล้วเมื่อดวงเราเป็นอย่างนี้อะไรก็ช่วยไม่ได้นะเทวดายังไม่หันหน้ามามองเลยเมื่อเหมือนดังคนตายแล้วเนี่ยหนึ่งมันทำอะไรไม่ขึ้นแหละเพราะมันตายแล้วสองคนที่เคยคบค้าสมาคมเริ่มหน่ายหนีสามแม้กระทั่งในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะเรามันตายแล้วจุดนี้จะต้องแก้ที่ดวงก่อนนะวัตถุมงคลช่วยไม่ได้อย่างคนที่มาดวงดูดวงที่เนี่ยมาตรวจดวงเนี่ยพอผมตรวจดูดวงแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าดวงไม่ดีหรือว่ามันมีมรณะอยู่ในดวงเนี่ยต้องการเช่าวัตถุมงคลเนี่ยผมไม่ให้แม้แต่ชิ้นเดียวไม่คือไม่ขายให้เลยจะเอาอะไรก็ยังไม่ให้ต้องไปแก้ดวงก่อนฮะต้องไปแก้ดวงก่อนเพราะถ้าหากว่าไม่ได้แก้ดวงเนี่ยเอาไปก็ใช้ไม่ได้ผลเพ
พอไม่ได้ใช่ผลไม่ได้ผลเนี่ยนะเราได้ตังค์จริงนะแต่เสียชื่อนะจะบอกให้เพราะเอาไปแล้วไม่ได้ผลนะผู้ของอาจารย์เนี่ยใช้ไม่ได้เรื่องเลยที่ได้ไปก็ขออนุญาตที่เป็นนะครับทำบุญโดยการสร้างสะพานใหญ่สะพานจริงๆที่เรากำลังทำกับวัดบางพึ่งมันก็ได้แต่มันแค่ส่วนหนึ่งมันมีรายละเอียดมากลึกลงไปมากกว่านั้นอันดับแรกมันอยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรก่อนสำคัญที่สุดใครว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่สำคัญนะมาเถียงกันได้เลยนะมาเถียงกันได้เลยด้วยเหตุและผลนะเอาเหตุเอาผลเอาปัญญามาว่ากันนะจะต้องใช้หนี้กรรมให้เขาก่อนผมจะแนะนำให้ไปถวายสังฆทานให้เขากี่ครั้งต้องไปตักบาตรขอพรสวรรค์เบื้องบนกี่วันต้องทำตรงนี้ก่อนแล้วดวงคนไหนที่มีมรณะอยู่ในห้วงสวรรค์จึงจำเป็นที่สุดจะต้องร่วมสร้างสะพานถ้าไม่ได้สร้างสะพานก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนไหนไม่ได้มีมรณะอยู่ในห้วงสวรรค์เนี่ยคุณจะไม่ร่วมสร้างสะพานก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าร่วมสร้างได้มันก็ดีเพราะอานิสงส์นี่มันขจัดอุปสรรคและสามารถดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จและโดยเฉพาะไม่ต้องอะไรเราไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องของบุญกุศลนะเรานึกถึงจิตสำนึกดีกว่าจิตสำนึกที่เราจะร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ไว้ให้กับสังคมแค่นี้แหละถ้าเราคิดได้อย่างนี้จะดีมากนะเพราะอะไรอานิสงส์บุญมันจะเต็มเราทำด้วยจิตสำนึกที่ดีเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเลยเนี่ยนะพอเราทำไม่ว่าอะไรมันจะเกิดพลังงานของมันเองโดยธรรมชาติไม่มีเทวดามาจดบันทึกไม่มีเจ้ากรรมในเวรมาบันทึกอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นพลังงานเกิดโดยธรรมชาติของมันก็อัตโนมัติเราทำสิ่งที่ดีพลังความดีหรืออานิสงส์เนี่ยมันเกิดเองแล้วมันสะท้อนกลับมาเองเราทำสิ่งที่ไม่ดีก็เช่นกันพลังงานแห่งความชั่วนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเองแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาเองโดยอัตโนมัตินะฉะนั้นเราจะทำสิ่งที่ดีเนี่ยให้ทำโดยจิตสำนึกศาสนาพุทธสอนแบบนี้ไม่ใช่เอาอานิสงส์มาล่อให้อานิสงส์เนี่ยเราเอามาพูดเนี่ยเพื่อเป็นการบำรุงศรัทธาเท่านั้นอย่าไปหลงติดยึดซึ่งมันจะมีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครรับประกันได้นะในคัมภีร์ของเราเนี่ยว่าพระอินทร์เนี่ยที่ได้เป็นพระอินทร์เพราะอะไรนะสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นคนชอบสร้างถนนโอ้ยสร้างถนนไปทั่วเลยสร้างตรงนั้นสร้างตรงนี้นะจึงได้นามว่ามัคคะมนุษย์มัคคะมาจากคำว่ามัคคาหรือมันคาแปลว่าถนนหรือหนทางเป็นผู้สร้างถนนพอตายไปแล้วเนี่ยคุณงามความดีหรือว่าบุญกุศลนั้นน่ะได้ไปอุบัติเป็นพระอินทร์นะอันนี้เป็นประวัติแต่ทีนี้ถ้าพระอินทร์ของฮินดูล่ะเขาไม่ได้สร้างถนนนะพระอินทร์ของฮินดูจะต้องทำพิธีกรรมตามความเชื่อของฮินดูเรียกว่าอัศวเมธจะต้องทำพิธีอัศวเมธถึง 1,000 ครั้งอัศวเมธนี่มันจะทำได้เฉพาะกษัตริย์เท่านั้นแล้ว 1,000 ครั้งนี่จะต้องเกิดกี่ชาติไม่รู้พิธีอัศวเมธก็คือการเสี่ยงทายม้าอุปการอัศวะนะคือม้ามงคลประจำพระองค์ปล่อยให้ม้าเนี่ยเดินอย่างอิสระออกไปมันจะไปทิศทางใดก็ตามแล้วกษัตริย์ลูกองค์เนี้ยจะต้องมีกองทัพติดตามม้านี้ไปผ่านเมืองไหนยึดเมืองนั้นผ่านเมืองไหนยึดเมืองนั้นจนกว่าม้ามันจะไปหยุดไม่เดินต่อนะเมื่อม้านี้ไปหยุดไม่เดินต่อแล้วเนี่ยจึงให้ฆ่าม้านี้บูชายันซะสมมติว่าชาติเนี้ยเกิดมาทำได้ครั้งเดียวล่ะก็ต้องเกิดอีกพันครั้งนะเห็นไหมนี่คือกำเนิดพระอินทร์ของฮินดูมันคนละเรื่องเห็นไหมฉะนั้นทุกอย่างเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นที่เราเห็นสัญลักษณ์ของไอ้กรมทางหลวงชนบทลูกพระอินทร์ในคืนนี้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นวิษณุวิษณุกรรมนะเป็นลูกวิษณุกรรมทำไมไปเกี่ยวกับวิษณุได้ไอ้กรมทางหลวงวิษณุเนี่ยเป็นเทวดาการช่างเทวดาการช่างหรือโยธานะก็เป็นความเชื่อแบบไทยๆอีกนะอินเดียไม่มี ไม่มีเรารับความเชื่อมาจากเขมรหรือขอมนะเพราะขอมโดยเขมรเขานับถือมาก่อนเขาจะมีรูปพระวิษณุอยู่ที่ปราสาทนะวิษณุกรรมนะเขาจะมีสององค์อะวิษณุนารายณ์เ
คือวิษณุเทพต่อวิษณุกรรมวิษณุกรรมวิษุกรรมเวสุกรรมวิศวกรรมนะชื่อที่เรียกกันแม้ว่าผมจะไม่ได้ขึ้นวงการการแบบอะไรที่ผมไปคุยน้องๆก็ถามมาว่าวัตถุมงคลพวกนี้เขามีอาชีพในการใช้ตรงคำว่าหลอกผู้ชายเนี่ยเอาไปใช้จะได้ไหมได้หมดแหละ เจตนาการใช้อยู่ที่คนเอาไปใช้นะแล้วบุญหรือกรรมก็อยู่ที่บุคคลคนนั้นเองรับกันไปเองนะแล้วมันก็เห็นกันชาตินี้แหละจริงๆแล้วว่าคนที่หลอกลวงคนอื่นเขามาเนี่ยก็ได้รับชาตินี้เพราะบั้นปลายมักจะไม่เหลืออะไรจบไม่สวยสักคนหรอกวัตถุมงคลต่างๆที่สร้างและเสพมาอย่างถูกต้องและโดยสภาวะอำนาจจิตของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติจนถึงระดับสูงแล้วไม่มีเสื่อมสิ่งของนั้นไม่เสื่อมที่เสื่อมเสื่อมที่ใจตัวเองใจตัวเองคิดว่ามันเสื่อมแล้วเลยไม่ยึดถือแล้วเมื่อไม่ยึดถือแล้วสื่อจิตของเราไม่สามารถไปสื่อเอาพลังงานออกมาได้นะของนั้นไม่เสื่อมหรอกความตักสีต้องอยู่ในนั้นแหละแต่เขาไม่ออกมาเพราะจิตเรามันเสื่อมไปแล้วผมเคยมีแฟนหนังสือถามมานะครับอาจารย์บอกว่าวัตถุมงคลของใต้กันคงเขาเชื่อถือมากนะเป็นวัตถุมงคลที่สร้างจากถูกต้องถูกไม้มงคลทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าทำไมจะปลุกเสกด้วยอาจารย์ประตองก็ไม้มงคลทั้งหลายมันก็คือความเชื่อนะมันเป็นแค่ความเชื่อที่เราเชื่อมันนะถามว่ามันมีอนุภาพไหมมันก็มีอานุภาพที่มันมีอยู่นั้นอาจจะประมาณ 20% หรือให้เต็มที่แค่ 50% มันได้แค่นั้นนะเราจึงจะต้องเอาพลังจิตของเราเนี่ยไปกระตุ้นหรือว่าไปเสริมบางทีพลังความศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีเยอะนะแต่มันก็เหมือนหลับไหลอยู่การปลุกเสกคือการปลุกให้ตื่นนะการปลุกให้ตื่นหรือว่าการบิดกุญแจสตาร์ทรถรถยนต์เนี่ยมันยังสมบูรณ์ 100% นะน้ำมันมี 100% ทุกอย่างมีแต่ว่ากุญแจไม่ได้สตาร์ทเราเป็นผู้ไปบิดกุญแจสตาร์ทมันขึ้นมาเพื่อจะใช้งานมันเอาหมุนไฟฟ้าเนี่ยนะเมื่อเราไม่ได้กดสวิตช์นะแสงสว่างมันจะมาได้มั้ยล่ะมันมาไม่ได้ถามว่ากระแสไฟฟ้ามีมั้ยมีเราเอานิ้วไปแย่ปลั๊กมันสิมันช็อตเราตายเลยใช่คือมันทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันนะจึงต้องมีการอธิษฐานจิตปลุกและเสกสิ่งของเหล่านี้เป็นอย่างนั้นแล้ววัตถุมงคลพวกนี้ถ้าอาจารย์คิดว่าจะเปิดให้กับแฟนๆในบูชายังไงครับบูชาได้หรือยังอ๋อถ้าเป็นปลัดฉิกนี่มีแล้วส่งได้เลยแต่ถ้าเป็นไอ้เพชรพญาธรเนี่ยนะเพชรพญาธรนี่จะต้องรออีกประมาณสัก 4-5 วันเพราะส่งเลี่ยมพลาสติกอยู่ยังไม่เสร็จเพราะงานของเราเนี่ยเลี่ยมพลาสติกทุกชิ้นพร้อมใช้ทุกชิ้นฉะนั้นก็คือท่านที่โอนเงินมาเมื่อสักครู่ก็โอนเงินมาแล้วก็ต้องขออภัยรอสักนิดนึงนะรอให้ช่างเขาเลี่ยมให้มันสวยงามแล้วก็มาตรฐานแล้วจะรีบจัดส่งให้ท่านใดถ้าหากว่าส่งสตังค์เข้ามาเช่าบูชาวัตถุมงคลหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ไปแล้วนี่ทวงเข้ามาด้วยนะเพราะบางทีลืมบางทีจัดแล้วมันสับสนเพราะมันเยอะหลายท่านนี่นะตกหล่นบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยหากว่าทักท้วงเข้ามาเนี่ยคือได้รับทุกท่านแน่นอนทีนี้ขั้นตอนการจัดส่งการทำเป็นบัญชีของวัตถุมงคลนี้ก็ต้องให้อาจารย์ทีมเนี่ยเขาดูแลนะก็มีพนักงานของเรานี่แหละช่วยกันผมยุ่งมากแต่ละวันเขาส่วนมากเขาติดต่อมาที่เครื่องโทรศัพท์เราไงทีนี้เราก็ส่งไลน์ต่อให้ไปคือบางทีที่มันช้าเหตุเพราะว่ารอเลี่ยมพลาสติกบางทีเนี่ยงานทางช่างเลี่ยมมันก็เยอะต้องรอเป็นลำดับตอนนี้ก็อัดเข้าไปไม่รู้กี่อย่างแล้วนั่นนะมันก็ลำบากนะคนเขาอยากจะมีให้อาจารย์ประเภทคนเงินปุ๊บถามเลยใช่ไหมล่ะก็มีนะก็บางท่านเขาก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องชี้แจงตามเหตุและผลนั่นแหละนะบางทีที่มันล่าช้าก็คือหนึ่งอาจจะไปเจอวันหยุดยาวเวลาเราส่งนี่นะเทศกาลหยุดยาว3วัน4วัน5วันมันก็มีนะหรือบางช่วงเราต้องรอจากเลี่ยมพลาสติกยังไม่เสร็จนะก็ต้องรอกันหน่อยแต่ถ้าว่าของมีพร้อมแล้วเนี่ยก็คือถ้าโอนเงินเข้าวันนี้ปุ๊บถ้าไม่ใช่วันหยุดนี่ส่งเลยทันที
แต่ถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรออีกก็ต้องส่งวันจันทร์เนี่ยนะเพราะเราส่งไปรษณีย์ไงแล้วส่ง EMS ทั้งหมดไม่มีการส่งธรรมดาส่งด่วนทั้งหมดส่งด่วนทั้งหมดก็ส่วนมากอยู่ประมาณ3วันแต่ถ้าเสมออย่างกรุงเทพปริมณฑลในวันเดียวเลยส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยเป็นไงก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตทำคลิป2ต่อเลยครับผมครับเป็นวัตถุมงคลที่หลายคนบอกว่าต้องการที่จะบูชาแต่ค่อนข้างไม่สวยเลยคือเป็นนางกวักของหลวงพ่ออิ่มหลวงพ่อมัดหัวขาวครับจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ที่บอกว่าวัตถุมงคลบางรายการไม่สวยแต่รวยทุกคนครับก็ของโบราณก็อย่างนี้แหละนะคือของโบราณและเป็นเกจิภูธรนะเกจิที่จะทำของได้สวยงามนั้นโดยส่วนมากถ้าเราย้อนไปยุคเก่าเมื่อประมาณ100ปีจะต้องเป็นเกจิที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลใกล้ๆนะเพราะช่างฝีมือจะไปรวมอยู่นั่นหมดถ้าเป็นภูธรนี่รับรองเลยเหมือนกันหมดแหละนะภูธรเนี่ยจะเหมือนกันหมดเพราะว่าหาช่างฝีมือไม่ค่อยจะได้พอทำกันได้ทำกันเป็นก็ทำกันไปนะฉะนั้นมันจึงหาความสวยงามไม่ค่อยจะได้และเขาก็ไม่เน้นความสวยงามด้วยเขาเน้นความเข้มขลังสร้างขึ้นมาแล้วมันมีความเข้มขลังเขายึดความเข้มขลังเขาไม่ได้ยึดความสวยงามพอใช้ความขลังไม่ใช่แค่ความงามนะมันเหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ต้องทั้งสวยทั้งขลังทั้งสวยถ้าไม่สวยก็ไม่เอาเพราะว่าวัตถุมงคลในยุคปัจจุบันมันเป็นกึ่งเครื่องประดับเป็นทั้งเครื่องรางและเครื่องประดับนะแต่ในยุคแต่ละสมัยค่านิยมมันเปลี่ยนไปนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องตามค่านิยมนะอย่าไปฝืนไม่ได้ถ้าไปฝืนเราก็ไปไม่รอดเหตุเพราะว่าอะไรการสร้างการเสกวัตถุมงคลการจำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งมันคือการค้าอย่างหนึ่งนะเราต้องยอมรับว่ามันคือการค้าขายนั่นแหละเพราะว่าอะไรหนึ่งมีการลงทุนสองเมื่อลงทุนแล้วเราต้องหาเอาผลกำไรด้วยนะถ้าไม่ได้ผลกำไรเราจะอยู่ยังไงมันไม่เหมือนเมื่อร้อยปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วคืออะไรข้าวในนาปลาในหนองผักพันรั้วไม่เดือดร้อนเงินทองไม่มีความจำเป็นใดๆนานๆจะได้ใช้จ่ายกันสักครั้งนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันแทบลมหายใจนะมันจะต้องใช้เงินทุกลมหายใจแล้วแต่ละเดือนแล้วอย่างที่สำนักนี่นะถัวเฉลี่ยต่อเดือนรายจ่ายนะรายจ่ายที่ต้องจ่ายแน่ๆ 300,000 บาทต่อเดือนนะต่อเดือนบางเดือนอาจจะไม่ถึงบางเดือนมันทะลุไปถึง 500,000 ถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 300,000 นะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรทุกติปาถะนะแม้กระทั่งทำวัตถุมงคลค่าเหลี่ยมพลาสติกอะไรทุกอย่างรวมแล้วเมื่อใช้จ่ายระดับนี้ถ้าหากว่าเราทำแจกฟรีเราจะโอ้โหขายสำนักก็ไม่พอมันไม่พอหรอกนะฉะนั้นยุคนี้มันต้องเป็นแบบนี้นะทีนี้ไอ้เรื่องราคาค่างวดของวัตถุมงคลก็อยู่ที่ต้นทุนนะคนจะตั้งราคาเท่าไหร่ต้องเอาต้นทุนว่าก่อนต้นทุนการผลิตนะตามขั้นตอนต่างๆกว่าจะมาเสร็จเป็นรูปวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งแล้วก็ยังต้นทุนค่าเลี่ยมอีกอ่ะช่างเขาไม่ได้เลี่ยมให้เราฟรีนะเราก็ต้องเลี่ยมอีกมันจะต้องบวกตรงนี้เข้าไปแล้วค่าส่งอีกล่ะเพราะเราไม่ได้จัดไม่ได้เก็บค่าส่งเพิ่มนะบวกอยู่ในนั้นหมดอ่ะเอาสมมติว่าชิ้นหนึ่ง500นี่นะต้นทุนกับค่าส่งเนี่ยนะตก200กว่าบาทเข้าไปแล้วรวมแล้วนะมันเป็นอย่างนี้เราจะไปดูแค่ว่าราคาเต็มราคาเต็มไม่ใช่คุณดูต้นทุนก่อนแล้วค่าจัดส่งให้ด้วยหักออกมาแล้วนะมันก็เหลือไม่เท่าไหร่คือย้อนไปในอดีตสมัยหลวงพ่ออิ่มหลวงปู่อิ่มนะครับแสดงว่าความเชื่อเรื่องนางกวักนี่มีมานานแล้วนางกวักเนี่ยมันเชื่อถือกันมาตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาน่าจะเป็นช่วงกลางๆหรือปลายๆนะมันมีตำนานนี้มาแล้วฉะนั้นมันก็เลยมีการสร้างสืบสานกันมาเรื่อยๆทีนี้มันขึ้นอยู่ที่ยุคใดที่จะนิยมมากนะนิยมมากมันเป็นอย่างนั้นก็น่าจะยุครัตนโกสินทร์นี่แหละที่มีความเชื่อเรื่องนางกวักมากๆและโดยเฉพาะเป็นรัตนโกสินทร์ยุคกลางไม่ใช่ยุคต้นและยุคปลายนะยุคกลางๆนี่แหละที่เกจิคณาจารย์วัดวารามต่างๆสร้างนางกวักออกมาทั้งเป็นขนาดตั้งบูชา
ทั้งเป็นขนาดเล็กพกพาติดตัวก็ดีหรือว่าใส่กระป๋องสตังกระเป๋าสตังถ้าสมัยก่อนเขาไม่ได้พกพาติดตัวแบบเอามาเลี่ยมห้อยคอนะเขาเอาใส่ในไถ่หรือว่าในถุงสตังแม่ค้าต่างๆนะเขาจะทำนางกวักแล้วใส่ในถุงสตังไว้ไม่เหมือนยุคปัจจุบันแล้วมันไม่มีร้านค้าที่ตั้งเป็นร้านในสมัยก่อนเขาขายเล่หาบขายหรือกองคารวานมันไม่มีการตั้งหิ้งบูชาหรอกฉะนั้นก็คือเอาใส่ไถ่ไถ่ใส่เงินหรือไม่ฉะนั้นก็ใส่ถุงสตังอ่ะพอเริ่มมีเป็นร้านแล้วก็ใส่กระป๋องสตังทองรู้ว่าใส่เกะสตังไว้คิดว่ากวักเงินเข้ามาเป็นอย่างนั้นในเมื่อนางกวักของหลวงพ่ออิ่มเนี่ยท่านไม่ท่านทำด้วยมือเพราะฉะนั้นการชี้กระดิ่งที่ทำไม่ได้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าปั้นทีละองค์หล่อทีละองค์นะมันไม่มีการถอดแบบนะไม่ใช่ว่าตั้นปั้นหุ่นแล้วถอดเป็นร้อยองค์พันองค์ไม่ใช่นะปั้นองค์ก็เทปั้นองค์ก็เทปั้นองค์ก็เทคือปั้นหุ่นที่พึ่งหรือหุ่นเทียนขึ้นมาทุกองค์ฉะนั้นจึงต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวนะไม่ได้ถ้าหากว่ามีเหมือนคู่กันเงี้ยแสดงว่าเกแล้วจะองค์ใดองค์หนึ่งเกหรือว่าจะเกทั้งคู่นะคือพระโบราณจะเป็นอย่างนี้แล้วโดยวิธีการสร้างมันจะคล้ายๆกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ทับวัดทองพระมหาอุทท่านก็ปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เหมือนกันปั้นขึ้นมาก็จะเอาร้อยองค์ก็ปั้นทั้งร้อยองค์อ่ะแล้วทีนี้แต่ละองค์มันจะเหมือนกันได้ยังไงมันปั้นคนละทีนะมันไม่เหมือนกันหรอกครับหายากมากหายากมากนะหายากแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านอาจารย์ผมมีผมถือว่าหลายรายการเกิดจากอะไรครับก็เราเคารพศรัทธาท่านอยู่แล้วนะศึกษาประวัติแล้วก็ได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าถึงประสบการณ์และเหตุการณ์และประวัติของหลวงพ่ออิ่มนะเราเป็นคนสนใจทางนี้อยู่แล้วนะก็เลยพยายามเสาะแสวงหาแต่ก็ได้แค่นี้แหละจริงๆแล้วอย่างหลวงพ่อเนียมพ่อโบยผมได้เยอะกว่านี้นะแต่หลวงพ่ออิ่มได้เท่านี้อย่างนั้นถ้าเราบอกพี่ตุ้มเนี่ยมีแค่รู้สึกว่านักกว่าแค่องค์เดียวจริงๆนี่อาจารย์มีทั้งอะไรพี่รอดใช่ไหมครับพี่รอดแขนสองอันนะที่เล่าประวัติคร่าวๆของหลวงพ่ออิ่มได้ฟังนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออิ่มนะถ้าเป็นคนที่ไหนไม่มีใครรู้จักนะท่านเกิดยุคปลายรัชกาลที่4ประมาณปี2406โดยประมาณนะเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยท่านก็ทุดงไปทั่วนะก็เหมือนเกจิยุคก่อนนั่นแหละพอถึงเทศกาลออกพรรษาแล้วก็มักจะทุดงกันบางทีก็ทุดงรอนแรมกันไปแบบไม่กลับวัดเลย5ปี10ปีเลยอธิษฐานจำพรรษาตามถ้ำบ้างตามวัดที่ผ่านไปบ้างอะไรบ้างได้ใช่มั้ยครับได้นะอันนี้คือกฎกติกาธุดงค์อย่างแท้จริงของยุคโบราณนะทีนี้ในขณะที่ธุดงค์น่ะท่านแสวงหาอะไร1วิชาความรู้2แสวงหาสถานที่สัปปายะเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมมันก็ทำให้สภาวะจิตเนี่ยมันมีสมาธิที่แกร่งขึ้นและสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะมันอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดงมาผจญกับสัตว์ร้ายสิงสารสัตว์อสรพิษแม้กระทั่งพูดผีปีศาจผีป่าผีโป่งทั้งหลายนะซึ่งในป่าลึกมันมีอาถรรพ์สมัยก่อนมันมีอยู่แล้วพระที่สามารถเอาชีวิตรอดได้เนี่ยไม่ธรรมดาถือว่าไม่ธรรมดาทีนี้บุญบารมีแต่ละองค์เมื่อถึงวาระเวลานะก็จะปักหลักอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วเหมือนกันทุกองค์แหละพระเดชพระคุณหลวงพ่ออิ่มก็มันการพอเดินธุดงค์ผ่านมาทางสุพรรณบุรีถึงเขตอำเภอดำบางนางบวชและที่บริเวณหัวเขานี้นะท่านก็เลยพิจารณาว่าจะอยู่ตรงนี้ละหยุดยุติการธุดงค์แล้วก็เลยริเริ่มสร้างวัดขึ้นก็คือวัดหัวเขาปัจจุบันนี่แหละท่านสร้างเองเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกนะแล้วทีนี้ท่านก็พัฒนามาเรื่อยๆจนประมาณปี2460ถึง70เนี่ยท่านก็เริ่มสร้างเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆโดยใช้วิธีการหล่อนะการหล่อโลหะชื่อว่าโลหะผสมนะก็คือปั้นขึ้นมาแล้วหล่อปั้นขึ้นมาแล้วหล่อเหมือนกันหมดไม่มีการถอดแบบใดๆส
ร้างไปเสกไปแจกไปสร้างไปเสกไปแจกไปนะแล้วทีนี้ประสบการณ์มันเกิดนะมีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของคงกระพันชตรีมหาอุดหรือแม้กระทั่งเรื่องกันสัตว์อสรพิษต่างๆชื่อเสียงก็เลยยิ่งโด่งดังไปเรื่อยๆนะท่านก็จะอยู่ในยุคเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่สุขมาคำเท่านี่แหละแล้วท่านก็น่าจะได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขด้วยนะแล้วก็ยุคหลวงพ่อสอนนั้นป่าเลไลเลยพวกนี้นะเกจิยุคนั้นนะยุคอาวุโสยุคอาวุโสท่านก็สร้างแล้วก็แจกเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนั่นแหละท่านมรณภาพ2480นะอายุ76ปีทีนี้อนุภาพพระองค์ท่านเนี่ยมันขลังนะมันขลังและโดยเฉพาะเด่นเรื่องคงกระพันชตรีอย่างนางกวักเนี่ยไม่ใช่ค้าขายอย่างเดียวนะคงกระพันด้วยนะคงกระพันด้วยฮะคือเครื่องรางของท่านทั้งหมดครอบจักรวาล นะและโดยเฉพาะเป็นที่ร่ำลือกันนักหนาถ้าหากว่าเป็นมีดหมอล้างอาถรรพ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพไหมหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีดท่านศักดิ์สิทธิ์นักประพูดผีปีศาจขยาดหรือแม้กระทั่งพวกหนังเหนียวพวกใสเหนียวเจอมีดหลวงพ่อเดิมนี่เปื่อยหมดเข้าหมดแต่มีดหลวงพ่อเดิมกินพระหลวงพ่ออิ่มไม่ลงเป็นที่ล่ำลือเลยเขียนไม่ลงใครมีพระหลวงพ่ออิ่มมีดหลวงพ่อเดิมทำอะไรไม่ได้มันจึงเป็นที่เรื่องลือเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละคือเกจิยุคก่อนๆนะท่านเก่งจริงๆเพราะอะไรจิตใจท่านบริสุทธิ์นะมันจะขลังได้มันต้องบริสุทธิ์นะไม่ใช่แค่กูไปเรียนมาเยอะกูรู้เยอะกูอะไรเยอะจะขลังไม่มีทางถ้าคุณไม่บริสุทธิ์อ่ะกิเลสตัณหาอุปทานจะต้องเบาบางนะถึงมันยังไม่หมดแต่จะต้องเบาบางถ้าผู้ใดที่ศึกษาไสยศาสตร์เวทมนต์และสร้างเครื่องรางของขลังเสร็จเครื่องรางของขลังถ้ากิเลสตัณหาอุปทานยังพอกอยู่ในจิตในใจเต็มเปี่ยมไม่มีทางหรอกถึงทำขลังได้ก็ขลังไม่นานนะขลังไม่นานแต่ถ้าว่าทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์หรือว่าผู้ที่มีสภาวะที่กิเลสตัณหาอุปทานเหลือน้อยเนี่ยของเขาจะเข้มขลังจริงและดียาวนานเป็นอย่างนี้มันมีคำบอกเล่าที่ผมไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่หลายคนบอกว่าหลวงพ่ออิ่มเนี่ยเป็นพระที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ชอบสาเหตุก็คือไปพบท่านแล้วท่านบอกรอคิวคือท่านไม่สนใจนะว่าจะใหญ่ไปยังไงท่านบอกมาตามลำดับแต่การที่เรื่องพระแบบนี้จริงหรือเปล่าที่ท่านบอกไม่สนใจชาวบ้านมาก่อนพระยุคก่อนจะเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่ออิ่มพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนียมวัดน้อยไม่เคยอาบน้ำมนต์ให้ใครจะเป็นชาวบ้านก็ดีเป็นกหบดีเป็นข้าราชการระดับสูงอะไรมาก็ดีจะมาขอให้อาบน้ำมนต์ใช้อาบเป็นกรณีพิเศษไม่ทั้งสิ้นไม่มีทางเสมอกันหมดไปอาบที่ตีนท่าโน่นที่สะพานหน้าวัดโน่นท่านทำน้ำมนต์ไว้ที่แม่น้ำโน่นไปอาบได้เลยจะเป็นขุนนางเจ้าท้าวพญามาก็ไม่อาบให้อันนี้มีเรื่องเล่ากันนะขออนุญาตนิดนึงเขาเล่ากันผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่เขาบอกว่าเคยเกณฑ์พระราชทานที่วัดน้อยหรือพระเดียมเนี่ยมีคนแอบไปจับปลาขึ้นมาได้กลับไปถึงบ้านแทนที่จะเป็นปลาปรากฏว่าเป็นงูเฉยเลยจริงหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นกับตานะไม่ได้รู้ไม่เห็นกับตามันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าเขตอภัยทานในวัดหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คนมาแอบมาขโมยปลาเอาไปกินอะไรเนี่ยไอ้ที่มันส่งผลร้ายนี่มันมีอยู่จริงนะเอาอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่ศาลเจ้าพ่อเทพรัตน์เนี่ยสักแก้วสักคาเนี่ยใครเอาปลาที่นั่นไปกินจะเป็นขี้ทูดขุดถังหมดสมัยก่อนนะเป็นกลากเป็นเกลื่อนเป็นขี้ทูดขุดถังกันหมดไม่มีใครกล้ามาเอาอย่างนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างนั้นจริงนะแล้วโดยเฉพาะวัดท่าน้ำวัดที่เกจิท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มีความบริสุทธิ์ท่านอธิษฐานของท่านไว้ใครมาเอาก็มีอันเป็นไปประสบอุบัติเหตุบ้างเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างเป็นไปเองโดยสภาวกรรมนะไม่ใช่ว่าท่านแจ้งไว้นะมันเป็นไปเองตามสภาวกรรมมันเป็นการไปลบหลู่ผู้บริสุทธิ์ครับเป็นอย่างนั้นต้องมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งคือหลวงพ่ออิ่มเนี่ยท่านสามารถเหมือนกับว่ามีการที่ผมมองว่า
วงไม่ดีจริงๆนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยท่านจะให้คนคนนั้นก่อนเลยอาจารย์ไม่เชื่อไหมว่าก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าการปฏิบัติเรื่องของสมาธิเนี่ยถึงระดับสูงมันแล้วแต่ว่าใครจะได้อะไรพิเศษนะบางท่านได้ตาทิพย์บางท่านได้หูทิพย์บางท่านได้เจโตปริยญาณนะบางท่านก็อนาคตังสยานอติตังสยานแล้วแต่ใครจะได้อะไรนะหูทิพย์ก็คือสามารถมองเห็นไกลๆได้ยินไกลๆนะตาทิพย์ก็มองเห็นได้ไกลๆหรือว่ามองเห็นอีกมิติหนึ่งได้นะอนาคตังสยานก็รู้อนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นการเวลาปีหน้า 2-3 ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถรู้ได้อติตังสยานก็รู้อดีตชาติมันไม่ได้รู้ทั้งหมดแล้วไม่ได้รู้ทุกท่านมันเป็นบุญบารมีเก่าที่มันสั่งสมและติดมานะเหมือนคนที่มีเซนส์นี่แหละนะคนที่มีเซนส์เนี่ยคนมีเซนส์มีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เรื่องโกหกแต่ว่าเซนส์จะไม่อยู่นานนะปี2ปี3ปีไม่เกิน5ปีไปแล้วหายหมดแล้วมันเหมือนคนระลึกชาติไงคนที่ระลึกชาติได้เนี่ยจะจำได้ตอนเป็นเด็กๆแต่พออายุมากขึ้น10กว่าขวบไปแล้วลืมทั้งหมดแหละมันเป็นลักษณะนี้แล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อกิ่งนะครับรายการแรกที่ท่านสังคมได้มาคืออะไรครับส่วนมากจะเป็นพิโรธเพราะเสาะแสวงหาคือพิโรธเป็นพิโรธอันเนี้ยที่เรียกกันว่าพิโรธแขนลักษณะแบบนี้เขาทำออกมาหลายแบบท่านทำมาหลายแบบบ้างนะทั้งที่มีหัวตัวเรือนเนี่ยเป็นแร่หรือว่าทั้งที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดหรือว่าเป็นสำริดก็มีนะเป็นสำริดก็มีเพราะสมัยนั้นอยากได้เอามาใส่แขนจะมาใส่แขนแล้วโดยเฉพาะเวลาประกอบพิธีกรรมต่างๆนะเพราะเวลาประกอบพิธีกรรมสมัยก่อนนุ่งขาวห่มขาวเสร็จแล้วก็จะเอาพิโรธเนี่ยใส่แขนมันดูเท่ดิไม่มีอะไรมันดูเท่ดิอาจารย์มีคนสมมติว่าบอกว่าอาจารย์ด้วยความรักเคารพกันอาจารย์ก็รักเขามากเลยขอบูชาได้ไหมครับแต่ถ้าเป็นพี่รอดนี่จะไม่ให้บูชาบอกนี่เลยนะเพราะจะเอาไว้ให้ลูกหลานต่อไปเพราะว่ามันหายากแล้วปัจจุบันเท่าที่เจอก็คือมันก็เป็นของเรียนแบบมันไม่ใช่ของแท้นะของเรียนแบบเลยเยอะเป็นเข่งๆอะแต่ของแท้ไม่เจอนะหายากแล้วอย่างพวกนางกวักพวกอะไรพวกนี้มันก็มีน้อยไงให้ไม่ได้นะมันให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกหลานเราก็ที่ทำค้าขายก็มีอ่ะเราก็จะเอาไว้ให้ลูกหลานต่อไปคือบางอย่างของเขารักอย่าหักหาใจกันดีกว่านะอย่าพูดดีกว่าคือมันจะมีไอ้คำคมอยู่คำหนึ่งนะที่ผมยังจำฝังใจคนรักกันอย่าขอของรักข้อนี้คนรักกันเนี่ยอยากขอของรักถ้าขอของรักกันน่ะต่อไปมันก็จะไม่รักกันอีกแล้วแล้วพอยืมเงินก็ได้ไหมครับไอ้ยืมเงินเนี่ยมันก็ต้องพิจารณานะเรื่องของความจำเป็นแล้วก็บุคคลด้วยแต่ละรายเป็นเพื่อนกันมากแล้วก็บุคคลอย่างเช่นว่าเป็นญาติสนิทที่เขาเดือดร้อนจริงหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาสนิทที่เขาเดือดร้อนจริงนะในการให้ยืมอาจจะไม่ได้คืนแต่เราก็ต้องให้เพราะอะไรสงเคราะห์ให้เขาผ่านความเดือดร้อนตรงนี้ให้ได้มันสำคัญตรงนี้ไงมันไม่ใช่จุดที่ว่าจะได้คืนไม่ได้คืนไม่ใช่แต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักเราก็ต้องปัดไปก่อนไม่น่าเกลียดหรอกไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่าเราจะไปสงเคราะห์หมาแมวทั้งโลกสงเคราะห์ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้รายการนี้ถือว่าลองพูดลองพิสูจน์บอกว่าเรื่องของคนที่หายากกว่าผมก็เตรียมนะผมก็หนาวแล้วปรากฏว่าผมเจอเยอะเลยนะครับก็เป็นอันว่ารู้กันไม่ปล่อยนะฮะไม่ให้บูชาไม่ให้บูชาครับยังไงก็ต้องรบกวนท่านอย่างผมขอให้ท่านทราบก่อนนะครับครับสวัสดีทุกท่าน